น้ำพุฮวงจุ้ยพญานาคเข้าพิธีเปิดเนตรศักดิ์สิทธิ์มากมาจากคำชะโนดผู้ใดได้บูชาด้วยจิตอันเป็นศรัทธานั้นพ่อปู่ศรีสุทโธและแม่ย่าศรีปทุมมาท่านจะเบิกทางประทานพรให้ไม่ว่าจะเป็นโชคลาภเสี่ยงดวงค้าขายเงินทองการงานต่างๆอ่างน้ำพุพญานาคของโกยโชคระดับประดาองค์ท่านอยู่ในอ่างน้ำพุอันวิจิตรงดงามในอ่างสีทองคำประดับเพชรพร้อมด้วยไฟสลับสีอย่างสวยงามหากผู้ใดตั้งจิตตั้งใจบูชาท่านด้วยความศรัทธาและหมั่นทำดีคิดดีทำบุญรักษาศีลและระลึกถึงท่านแล้วนั้นท่านจะช่วยให้เราได้สมหวังดังใจหมายอ่างน้ำพุพญานาคอันสวยงามของเรานั้นมีรูปปั้นในกาย1เสียน5เสียน7เสียนและ9เสียนค่ะทุกภาคกายล้วนแล้วแต่วิจิตรงดงามน่าบูชาทั้งสิ้นคำสวดบูชาพญานาคนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะวาจะจิตตังอหังวันทานาคาธิพดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาภูเชมิทุติยัมปิกายะวาจะจิตตังอหังวันทานาคาธิพดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาภูเชมิตติยัมปิกายะวาจะจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตัญจะมหาลาโภปิโยนาคะขันธปริตตังในการบูชาเราจะถวายผลไม้อาทิกล้วยมะพร้าวส้มห้ามถวายเนื้อสัตว์เพราะท่านเป็นผู้ถือรักษาศีลบูชาด้วยดอกไม้สีขาวมีกลิ่นหอมอย่างเช่นดอกมะลิควรสวดภาวนานั่งสมาธิอุทิศบุญกุศลถวายแด่ท่านขอให้พญานาคทุกหมู่เหล่าจงรับและจงประทานพรอันประเสริฐให้มึงเกิดความสุขความเจริญมีเสน่ห์เมตตามหานิยมบังเกิดโชคลาภความร่ำรวยโชคดีมีทรัพย์สมบัติอันมั่นคงดำรงตนเพื่อประกอบคุณงามความดีและสร้างบุญกุศลได้ตลอดไปขอคำอธิษฐานนี้จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทอญ